สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือใบตองแห้งออนแอร์นะครับอยู่กับคุณอรรถกิจสว่างสุขและผมชูวัฒน์เลิศศิริสุขนะครับก็มีหลายเรื่องอีกวันนี้มีข่าวดีข่าวใหญ่ข่าวยาวนาน9ปี9ปีใช่ไหมปี53 9ปีจากปี53ครับก็การชุมนุมของกลุ่มนปชแนวร่วมประชาชนประชาธิปไตยครับศาลยกฟ้องอันนี้เป็นคดีก่อการร้ายเป็นศาลชั้นต้นนะครับศาลยกฟ้องในคดีที่24แกนนำนปชเนี่ยร่วมกันก่อการร้ายนะฮะโอ้โห คือข้อหานี้ก็ดูเวอร์แล้วโอ้โหข้อหามันหนักหนาสาหัสมากคือคุณจตุพรเขาพูดมาก่อนแล้วความผิดถึงประหารชีวิตเลยนะใช่ถ้าเป็นคดีก่อการร้ายเพราะเป็นคดีก่อการร้ายโอ้โหถึงขั้นมาชุมนุมเรียกร้องให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยถูกตั้งข้อหาก่อการที่จริงเขามีหลายคดีนะครับของนปชเนี่ยโดนหลายคดีแต่ว่าคดีที่วันนี้ตัดสินคือคดีก่อการร้ายคือคดีอื่นเนี่ยก็โดนกันไปเยอะละหลายๆคดีมันโดนกันไปเยอะต้องย้อนก่อนว่าหลักๆของนปชตอนนั้นเนี่ยเรียกร้องอะไรครับเขาเรียกร้องให้ยุบสภายุบสภาเลือกตั้งใหม่การชุมนุมเนี่ยก็เริ่มจากสันตินี่แหละแล้วก็มีกลุ่มคนเข้าไปนัวเนียมีระเบิดลงบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็มีการคือจริงๆทหารเข้าไปปราบจริงๆถ้าเราบอกว่ามันการชุมนุมเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มจากสันตินะแล้วก็จริงๆแล้วประชาชนนี่ก็ใช้มือเปล่าฝ่ายของม็อบแสดงนะฮะก็คือจริงๆก็ใช้มือเปล่าตอนที่มันเกิดเหตุที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเราลำดับกันจริงๆนะผมคิดว่าเรื่องที่มันลุกลามก็คือว่าทีแรกจริงๆเนี่ยก็คือตอนนั้นนปชก็เขาถูกยึดทหารเข้าไปยึดศูนย์ไทยคมครับใช่ไหมเข้าไปยึดศูนย์ไทยคม9เมษายน9เมษายนแล้วนปชเองเนี่ยเขาก็ไปยึดคืนครับยึดคืนเขาก็ใช้มือเปล่านะใช่ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือแบบใช้คนใช้มวลชนเข้าไปแล้วก็มัดมือมัดแขนกันอะไรก็คือแบบก็เข้าไปมือเปล่าแล้วก็ปลดอาวุธทหารซึ่งนำโดยพลเอกอภิรัตน์นี่แหละใช่ ยังจำกันแม่นไหมเอ่ยพลเอกอภิรัตน์นี่แหละตอนนั้นเป็นอะไรนะพลตรีผมว่าพลตรีมั้งพลตรีฮะแล้วก็พลเอกอภิรัตน์แต่เป็นผู้บัญชาการตอนนั้นอะในสถานการณ์เลยคนที่อยู่ตรงไทยคมครับแล้ววันนั้นคือน้ำตาผมก็จำแม่นคือผมจำแม่นเลยว่าคุณอภิสิทธิ์ออกทีวีแล้วก็แบบค่อนข้างจะเหมือนฆ่าทีคือต้องการเอาคืนอ่ะครับพอต้องการเอาคืนวันนำมาสู่วันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้น10เมษายนก็ใช้กำลังทหารก็มาบอกว่านี่ขอคืนพื้นที่ครับก็เคลื่อนกำลังในช่วงบ่ายแล้วก็ไปยังย่ำค่ำแต่นั้นใช้กระสุนปลอมครับใช้กระสุนยางแต่มันก็มีการบาดเจ็บมีการล้มตายแล้วก็มันก็มีการเหตุบานปลายขึ้นมาครับมันก็เรียกว่ามันก็เอาละมันก็มีผู้ที่ถูกเรียกว่าชายชุดดำเนี่ยมามีการกล่าวหาว่ามันมีชายชุดดำแล้วมีการไม่รู้สิมันทำให้เกิดแบบผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากอะไรนะฮะคืออันนี้มันไม่มีใครสรุปอย่างชัดเจนแล้วก็มันก็หมายถึงว่ามันก็มีการแบบที่พลเอกร่มเกล้าเสียชีวิตเสียชีวิตใช่ไหมแล้วก็มันก็บานปลายขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็มาสู่การที่กระชับพื้นที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือถ้าคือตอนนั้นมีการชุมนุม2ที่แล้วถ้าเราไล่เหตุการณ์เนี่ยผมคิดว่าวันที่10เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดในแง่รัฐนะใช่ในแง่รัฐนะคุณตัดสินใจแล้วคุณเข้าไปนัวเนียกับม็อบแล้วจนค่ำเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันปล่อยมันคุณปล่อยให้เสียงให้มือที่สามแทรกแซงได้มันเกิดอะไรที่มันแทรกแซงได้ซึ่งการตัดสินใจในเชิงรัฐเนี่ยคุณทำอย่างนั้นไม่ได้ครับตอนนั้นเนี่ยผู้นำฝ่ายประท้วงเนี่ยเขาก็ยืนเขาก็เตือนเรื่องนี้หมดแล้วผมจำได้ว่าคุณจตุรนก็เตือนเรื่องนี้ว่าอันตรายมากที่มาสลายหรือมากระชับพื้นที่ในช่วงย่ำค่ำครับเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์วันที่10มันก็ถึงบานปลายซึ่งมันต่อเนื่องจากเรื่องที่ไทยคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเรื่องที่ไทยคมเนี่ยรัฐบาลนี่มีการลดลาวาศอกเสียบ้างนะฮะมันก็ไม่ได้มันก็จะไม่หลังจากเหตุที่ไทยคมแล้วมีการลดลาวาศอกและเจรจากันมันก็จะไม่บานปลายขนาดนั้นครับแต่คราวนี้เรามาดูไอ้ข้อกล่าวหาครั้งนี้นะฮะครับผมอ่านแล้วผมขอโทษทีอ่ะผมอ่านข้อกล่าวหาของอัยการแล้วผมมีความรู้สึกคือคำฟ้องของโจทก์บอกว่าจำเลยที่1 ซึ่งเป็นแกนนำนปช.กลุ่มคนที่ใส่เสื้อสีแดงเป็นสัญลักษณ์ได้ยุยงปลุกปั่นประชาชนทั่วราชอาณาจักรไทยให้เข้าร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและบังคับขู่เข็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีขณะนั้นให้ประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่อ้างว่ามาเป็นนายกโดยมิชอบและให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี50ความจริงเขาก็เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญนะไม่ได้บอกว่ายกเลิกนะครับแต่หลักๆคือเรียกร้องให้ยุบสภานี่แหละเรียกร้องให้ยุบสภาไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญนี่ดูเหมือนไม่ได้เป็นเรื่องหลักเลยนะฮะแล้วก็เรียกร้องให้ยุบสภานี่ถูกบอกว่าเป็นการก่อการร้ายคือบังคับขู่เข็น
ข้อหาก่อการร้ายเนี่ยบอกว่าเนี่ยคือมีความมุ่งหมายขู่เข็นรัฐบาลไทยให้กระทำการใดเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนอันนี้คือข้อหาก่อการร้ายนะแล้วก็ขู่เข็นว่าจะทำการก่อการร้ายสะสมกำลังพลหรืออาวุธเตรียมการสมคบกันเพื่อก่อการร้ายร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่การกระทำภายในความมุ่งหมายรัฐธรรมนูญให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินอะไรแบบนี้นะฮะคือนั่นคือ116นะฮะแล้วก็135 116มั่วสุมมา10คนขึ้นไปแล้วก็ใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำอย่างหนึ่งใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยผู้กระทำความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธหรือเป็นหัวหน้าสั่งการคือข้อหามันแรงมากอ่ะครับข้อหาแรงแล้วครอบคลุมหลายเหตุการณ์ครับตั้งแต่นู่นฮะตั้งแต่เมษายนตั้งแต่กุมภาเลยแล้วก็ตั้งแต่เริ่มชุมนุมมีการแบบแค่ว่ามีการเดินขบวนไปปิดล้อมสถานที่ต่างๆเนี่ยจำเลยจัดการชุมนุมจำนวนหลายหมื่นคนที่สะพานผ่านฟ้าแล้วก็จากสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินสี่แยกคอกวัวถนนมิสกวันถนนมิสซุโนโลกถึงสะพานชมัยมรุเชษบริเวณแยกราชประสงค์เดินขบวนไปปิดล้อมสถานที่ต่างๆทั้งกกต.รัฐสภากรมทหารราบที่22บ้านพักนายอภิสิทธิ์มีการใช้เครื่องยิงอาวุธลูกระเบิด M79 ยิงใส่บ้านพักประชาชนสะสมกำลังพลและอาวุธสงครามมีการฝึกกำลังพลและฝึกการใช้อาวุธใช้ชื่อกลุ่มนักรบพระเจ้าตากกลุ่มนักรบโลนินกลุ่มนักรบพระองค์ดำเพื่อก่อการร้ายโอ้โหนี่เอามาเต็มเลยจัดใช่ๆในคำฟ้องจัดเต็มเลยครับซึ่งศาลพิพากษาว่าศาลพิพากษาอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 11:45 นของวันที่14นะครับศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วให้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมดเนื่องจากพยานหลักฐานโจทที่นำสืบมาไม่มีพยานใดยืนยันว่าการกระทำตามที่โจทนั้นกล่าวอ้างนปชคนใดดำเนินการอย่างไรที่จะเป็นความผิดก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 135/1 135/2 ที่จะมีเจตนาพิเศษถึงขนาดเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงแต่นำสืบฟังได้ว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่เป็นกรณีเกิดความขัดแย้งของการเมืองไทยมาตั้งแต่ก่อนปี48ในช่วงของรัฐบาลคุณทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีกลุ่มก่อตั้งพันธมิตรซึ่ง ดำเนินการลักษณะการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองลักษณะคล้ายกันโดยในการชุมนุมของนปชก็ได้ประกาศเปิดเผยโดยชัดเจนมาตลอดว่าได้ดำเนินการรวมตัวกันโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธวันที่เกิดเหตุการณ์ในแต่ละสถานที่นั้นขณะที่หากมีการกระทำผิดเป็นรายบุคคลก็ต้องพิจารณาดำเนินคดีเป็นรายๆพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาจึงยังไม่เพียงพอฟังได้ว่ากระทำผิดคือชัดเจนนะฮะคำพิพากษาของศาลก็คือบอกว่าถ้าใครผิดเป็นบุคคลก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ว่ารวมทั้งหมดเนี่ยคือการก่อการร้ายครับทั้งหมดเนี่ยจะจำเลยทั้งหมด24คนอาจจะถือว่ารวมกันก่อการร้ายไม่ได้คือมันเป็นการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองแล้วก็ส่วนถ้าจะมีใครทำผิดที่มันละเมิดกฎหมายออกไปมันก็เป็นตัวบุคคลตัวบุคคลซึ่งอันเนี้ยนะซึ่งหลายคดีก็ดำเนินคดีไปแล้วจริงๆก็แกนำเสื้อแดงตอนนั้นก็โดนไอ้ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเนี่ยก็โดนขังกันตั้งหลายเดือนนะแล้วผู้ต้องหาบางคนที่ถูกกล่าวหาว่าเผาสารกลางอะไรเงี้ยก็โดนไปแล้วโดนไปเยอะเลยนะฮะก็บางคนก็ศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลฎีกาศาลฎีกาอุทธรณ์ยกฟ้องศาลฎีกาตัดสินจำคุกก็มีทีนี้มันไม่แม็กซ์เซนอยู่แล้วล่ะใครที่ไหนจะมาก่อการร้ายครับคืออันเนี้ยผมเห็นด้วยกับคำเลิกสาวของศาลว่านี่ก็คือแบบมันก็เป็นลักษณะคล้ายกันกับพันธมิตรคือจริงๆเนี่ยนปชเนี่ยเวลาที่เรามองในทางการเมืองบางคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแรงไปป่ะตอนนั้นอะใช่ไหมฮะคล้ายๆกับว่ากระแสมันแรงไม่ใช่มันเป็นคอปปี้แคทสำหรับผมแล้วผมคิดว่าเป็นคอปปี้แคทคือถ้าพันธมิตรยึดสนามบินได้ยึดทำเนียบได้ประชาชนที่อยู่ฝั่งเสื้อแดงก็มีความรู้สึกว่าอันนั้นมันม็อบมีเส้นใช่ไหมตอนนั้นเราจะจำกันได้ว่าเขาเรียกว่าม็อบมีเส้นแล้วทำไมเราจะม็อบมั่งไม่ได้แล้วทำไมเราจะยึดตรงแบบคล้ายๆกับว่า อยู่ข้างทำเนียบไม่ได้เข้าไปในทำเนียบด้วยนะครับอยู่ตรงลาดดำเนินทำไมไม่ได้แล้วก็คล้ายๆผมเองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะตอนที่เข้ามาลาดประสงค์อ่ะผมนี่ยังยืนยันอยู่ว่าผมไม่เห็นด้วยแต่ผมก็เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เข้ามาตรงลาดประสงค์มันคือลักษณะของการ copycat ว่าเฮ้ยถ้าพวกนั้นยึดสนามบินได้ทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็มันก็ต้องใช้ท้องถนนไหมในการประท้วงคือมันจะมีลักษณะอย่างนี้ลักษณะของการ copycat ซึ่งกันและกันเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะที่มันแบบมันต้องตอบคำถามไงว่าทำไมกรณีของพันธมิตรปิดสนามบินจึงเป็นเรื่องก่อการร้ายสนามบินเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ยึดสนามบินเนี่ยมันเป็นเรื่องทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเป็นเรื่องก่อการร้ายแต่ทีนี้ถ้าเราย้อนไปดูนะฮะ
ันนี้ต้องขอวิจารณ์อัยการด้วยตรงที่ว่าตอนที่พันธมิตรโดนคดียึดธรรมเนียบซึ่งจำคุกไปแล้วเนี่ยนะโอ้นั่นไม่ได้โดนขอการร้ายไม่ได้โดนอะไรเลยโดนเรื่องทรัพย์สินทำให้เสียทรัพย์เสียทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์ของทางราชการคือไปดูคำบรรยายคำฟ้องก็สิฮะคล้ายๆกับว่าไออะไรนะสปริงเกอร์อะไรพวกนี้พังอะไรพวกนี้ไอ้ตรงนู้นตรงนี้เสียหายอะไรนี่กล้องอะไรนู้นเสียหายอะไรแบบเนี้ยคือไม่รู้ครบหรือเปล่าคือ ขอโทษทีฮะมันไม่ใช่แบบมันเหมือนกับเป็นการบุกรุกอะความผิดฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์นะฮะทั้งที่เป็นศูนย์บัญชาการของรัฐบาลคือมันไม่มีความหมายในยะของการที่บุกยึดสถานที่สั่งการของศูนย์กลางของรัฐบาลการบุกยึดแบบนั้นและไปบุกยึดกรมประชาสัมพันธ์จริงๆมันคือความต้องการที่จะเหมือนยึดอำนาจเลยใช่มันคล้ายๆยึดอำนาจเลยมันเหมือนแต่ก็ไม่ใช่ก่อการร้ายดังนั้นเขาเรียกว่าเหมือนกับซาปาติสต้าอันนั้นคล้ายๆกับซาปาติสต้าแต่อันนั้นเราก็ซาปาติสต้าคือกองกำลังฝ่ายซ้ายนะคือถ้าเป็นศัพท์ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างน้อยต้องมีเรื่องปรปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใช่คือไอ้การเข้าไปยึดทำเนียบแล้วก็การยึดกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่ายึดไม่สำเร็จใช่ไหมฮะยึดกรมประชาสัมพันธ์ไม่สำเร็จแต่การยึดทำเนียบทำให้รัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้อันเนี้ยมันต้องมีอะไรที่มากกว่าความผิดฐานบุกรุกใช่ไหมฮะอันนั้นก็คดีก็เบาเกินอันนั้นคดีเบามากนะฮะส่วนคดีที่วันนี้ก็หนักเกินพอมาอย่างนี้โอ้โหแบบนี้คือบังคับขู่เข็นให้ยุบสภาเป็นก่อการร้ายครับแต่คำพิพากษาคราวนี้ก็ถือว่าก็ได้วางมาตรฐานถ่วงน้ำหนักนะฮะก็คือถ่วงน้ำหนักวางมาตรฐานในระดับหนึ่งว่าอันนี้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองทอนหรือดีกาจะเป็นอย่างไรแต่ทีนี้คือเราก็ต้องเปรียบเทียบว่านะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอย่างคดีของกปปสจะออกมาอย่างไรเพราะกปปสเขาจะอ้างสารรัฐนูนตอนนั้นครับแต่ว่าก็คือว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันกับกปปสนั้นมันคือการขัดขวางเลือกตั้งอันนั้นก็คือการทำลายระบอบเหมือนกันอันนั้นนี่ประกาศยึดอำนาจด้วยประกาศรัฐธิปัตย์ด้วยประกาศตัวเป็นรัฐธิปัตย์ด้วยมีเจตนาชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คือประกาศตัวชัดเจนแล้วก็คือแบบคุณขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ให้มีการแบบเปลี่ยนผ่านของระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันนั้นมันคือการขัดขวางเชิงระบอบนะของพันธมิตรแล้วก็ของอันนั้นไปเกี่ยวข้องกฎหมายระหว่างประเทศกับของกปปสเนี่ยมันมีลักษณะของงานที่พยายามจะแบบคล้ายๆว่าขัดขวางแบบคล้ายว่าเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ใช่เป็นไปตามระบอบแต่ขณะที่ของเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นแค่ยุบสภาถึงแม้ว่ามันจะมีภาวะของการที่ดูโอ้แบบคนในเมืองรู้สึกโอ้นี่มันไอ้พวกนี้มันแบบคนพวกอะไรพวกคนชนบทอะไรแบบคนแบบมาแบบคล้ายๆแบบดูถอยอ่ะเออแบบคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเนี่ยในสายตาคนชั้นกลางในเมืองรู้สึกมันแบบกระแสมันไปเกินกว่ากฎหมายไปมันแล้วมีความสำคัญแต่จริงๆแล้วข้อเรียกร้องมันอยู่ในระบอบคือการยุบสภาเรียกร้องให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แต่ว่าผมเกรงว่าพาดหัวอย่างที่ผู้จัดการพาดหัวว่ายกฟ้อง24นปช.ศาลไม่มีพยานโจทย์คนใดยืนยันความผิดก่อการร้ายเลยยกฟ้องเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวก็จะมีดราม่ามาว่าเดี๋ยวจะมีดราม่ามาว่าศาลไม่ได้บอกว่าไม่ผิดแค่พยานไม่มีไม่ใช่คือผมคิดว่าจริงๆแล้วสรุปคำพิพากษาของศาลเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าลักษณะเนี่ยมันเป็นการชุมนุมทางการเมืองครับมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่มีพยานคือลักษณะมันเป็นการชุมนุมทางการเมืองนะแล้วก็แต่ถ้ามันเป็นความผิดรายบุคคลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไปการทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยในภาพรวมมันไม่ใช่การก่อการร้ายส่วนที่ว่าจะเป็นเรื่องแบบใครทำผิดอะไรต่างๆเนี่ยมีใครยิง M79 มีใครไปอะไรแบบพูดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะมีลักษณะของแต่ละคนความผิดแต่ละคนแต่ความผิดในภาพรวมไม่ใช่ก่อการร้ายครับแล้วก็เมื่อเดือนพฤษภาปีที่ผ่านมานะฮะศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาเรื่องจ่ายเงินประกันว่าการเผาของนปช.ไม่ได้เกิดขึ้นจากนปช.เพราะมันเกิดขึ้นหลังจากมีการสลายการชุมนุมแล้วฉะนั้นไม่รู้ว่าทั้งกรณีนี้จะทำให้นปช.ดูอะไรนะไม่ตกอยู่ในรอดีกาก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเรื่องเกี่ยวโยงอีกหน่อยนะฮะก็ไปเรื่องฮ่องกงครับอธิบายกันเรื่องฮ่องกงครับไปต้องให้ในช่วงที่2นะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องยกฟ้องนปช.ในคดีก่อการร้ายในฮ่องกงที่มีการชุมนุมกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องปิดสนามบินเหมือนกันค
ืออันนี้มันเป็นเหตุบานปลายมันเป็นเหตุบานปลายมันมาจากการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกตำรวจใช่ไหมก็เขาบอกว่าถูกตำรวจยิงแล้วอาจจะมีการแบบถึงขั้นตาพิการครับใช้กระสุนที่แบบว่าเป็นกระสุนเหล็กอะไรเงี้ยคือแบบเป็นกระสุนที่มันไม่ใช่กระสุนจริงแหละแต่ว่ามันทำให้เกิดแบบอาจจะถึงตาพิการเหตุมาเลยบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสเหตุมาเลยลุกลามแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าถ้าสำหรับเราก็ต้องบอกว่าฝ่ายแชปไต้ฮ่องกงที่พยายามที่จะคือจริงๆเราต้องบอกว่าเขาเป็นม็อบที่มันไม่มีการจัดตั้งมันเป็นแบบคล้ายๆกับว่ามันก็เป็นไปตามอารมณ์ของมวลชนอารมณ์ฝูงชนก็อารมณ์มวลชนเนี่ยมันก็ถูกกระทำแล้วก็ถูกยั่วยุค่อนข้างเยอะมากจากฝ่ายรัฐนะฮะจากฝ่ายรัฐของเราแต่เราต้องบอกของเขานี่ไม่ใช่กระสุนจริงเลยนะไม่ใช่เลยฮะไม่ได้ใช้เลยนะมีกระสุนยางก็นับเป็น10นัดมีกระสุนยางมาแล้วแต่ว่าสำหรับแกต้องตายเยอะหน่อยสำหรับฮ่องกงนี่คือระดับนี้เขาก็ถือว่าเขารับไม่ได้แล้วครับเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุที่แบบคล้ายว่ามันก็ความไม่พอใจมันลุกลามมันก็เข้าไปถึงขั้นที่แบบว่าเข้าไปอยู่ในเราจะเรียกว่ายึดสนามบินไหมแต่ว่าก็เข้าไปอยู่ในอาคารสนามบินเลยเข้าไปอยู่ในอาคารสนามบินแต่ก็เปิดปิดก็เปิดปิดปิดอย่างเงี้ยคือเข้าไปอยู่ในอาคารสนามบินเข้าไปรวมตัวในอาคารสนามบินสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนล่าสุดจะมีคำสั่งศาลให้ถอยกลับไม่ให้ชุมนุมใช่ไหมอันนั้นก็คือแบบเป็นคำสั่งศาลแต่ว่ามันจะคุมอยู่เปล่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันบานปลายมานานพอสมควรคือต้นสายปลายเหตุของเหตุการณ์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอยู่ใช่ไหมมันเกิดจากความกดดันยาวนานที่รู้สึกว่าฮ่องกงไม่มีอิสระไม่เป็นไปตามสัญญาที่เคยรัฐบาลจีนเคยให้ไว้ที่จะให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ยืดโรดแมปออกไปยาวนานคือจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีการสัญญาคือยีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเคยสัญญาไว้ว่าจะมีแบบ universal suffrage ในธรรมนูญการปกครองของฮ่องกงคือให้มีการเลือกตั้งไงให้มีการเลือกตั้งเขาเรียกว่าระบบให้มีการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสสหรือว่าสสและผู้ว่าเนี่ยมันก็เลือกมาจากคนที่รัฐบาลจีนเลือกมาให้ครับเนี่ยเลือกมาจากผู้ว่าเนี่ยมาจากคนที่รัฐบาลจีนเลือกมาให้แล้วก็คุณค่อยเลือกกันอีกทีอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือนั่นคือปมที่สะสมมานานอันนั้นมันสั่งสมมานานแต่จริงๆตัวจุดชนวนมันเกิดจากกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดจากความไม่เชื่อมั่นจริงๆฟังมันเหมือนมีเหตุผลเพราะว่ามันมีคนฮ่องกงไปฆ่าภรรยาตายที่ไต้หวันแล้วไต้หวันแล้วก็หนีกลับมาฮ่องกงแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนฮ่องกงก็ต้องถือว่าไต้หวันเป็นของจีนทีนี้ก็จะรื้อฟื้นกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ว่าคนฮ่องกงส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นกระบวนการของจีนครับทีนี้ถ้าไปไล่ดูเนี่ยฮ่องกงเองก็มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับอย่างเช่นอเมริกาหลายประเทศเขามีแต่ทำไมไม่ยอมกับจีนซึ่งเป็นประเทศของตัวเองคือศาลประชาชนฮะจีนมันคือศาลประชาชนฮะโดยการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์คือศาลประชาชนศาลอยู่ใต้พรรคพูดง่ายว่าคนฮ่องกงไม่เชื่อมั่นระบบและกระบวนการยุติธรรมของจีนกระบวนการยุติธรรมของจีนคือกระบวนการที่เราเรียกว่าศาลประชาชนศาลประชาชนนี่ถ้าเราพูดในอดีตก็คือแบบสมัยผมศึกษาเรื่องจีนเลยในสมัยผมเข้าป่านั่นก็คือแบบวิธีจีนเขาก็คือเหมาจะตรงยกทัพไปถึงไหนก็จับเจ้าที่ดินแขวนป้ายผูกป้ายแล้วก็ตัดหัวนั่นคือสามประชาชนนะแต่แหมเขาก็ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมคือกระบวนการความเชื่อเนี่ยมันก็ความเชื่อมั่นมันก็ไม่มีไงโดยเฉพาะเรื่องการเมืองไงคือสมัยนี้มันก็ปรับขึ้นมาเยอะเพียงแต่ว่ามันก็ปรับขึ้นมาเยอะคือจีนพยายามจะให้คนนักลงทุนยอมรับเขาพยายามปรับกระบวนการของตัวเองแต่ว่าความเชื่อมั่นในทางการเมืองมันยังไม่มีก็ใครจะไปไว้ใจได้ฮ่องกงที่จีนพยายามจะเข้ามาครอบงำมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยโดยความรู้สึกเขาแล้วพอจะมีเรื่องกฎหมายผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นมาแล้วถ้ามันเป็นคดีการเมืองเนี่ยคนฮ่องกงจะกลายเป็นโดนข้อหาเนี่ยทางการเมืองเพราะนั้นมันก็ไม่มีความมั่นใจทีนี้พอมันถอยเรื่องนี้ไปแล้วพอรัฐบาลถอยก็ถอยไม่ขาดถอยไม่ขาดแต่ว่าจริงสิ่งที่คนลุกก็คือว่าต้องการคำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญาเนี่ยมันคือเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งจริงๆมันจีนเนี่ยให้สัญญาไว้ว่าใช่มีการเลือกตั้งครับแต่ทีนี้ว่าแต่ไม่ได้ระบุเวลาฮะไม่ได้ระบุเวลาแล้วก็ไอ้ระบบ1ประเทศ2ระบบเนี่ยก็มีเงื่อนเวลาของมันใช่ไหมเงื่อนเวลาของมันว่าเดี๋ยวมันกี่ปีนะมันถึงเวลาที่สุดแล้วมันจะเข้าไปรวมกับจีนแต่ตอนเนี้ยไอ้ที่ให้สัญญาไว้ว่าจะให้มีเลือกตั้งมันก็เลยเป็นคำสัญญาลอยๆนับถอยหลังก็จะเข้าไปสู่ระบบจีนทั้งหมดครับทีนี้กับการชุมนุมเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกับมันยังไงผมก็คิดว่ามันมีบางส่วนอย่างที่ผมจะพาดหัวแซวเนี่ยผมบอกว่าในเมืองไทยเนี่ย
คือฝ่ายที่โอ้โหแบบผมก็เห็นเพจพวกเพจที่เชียร์เพจเชียร์ลุงทั้งหลายเพจเชียร์รัฐประหารทั้งหลายเนี่ยโอ้โหยุแบบยุให้ปราบยุให้ปราบเอาแบบประเภทลงข่าวปลุกระดมกันเนี่ยประเภทแบบเนี่ยอเมริกาโลกตะวันตกมันยุให้คนฮ่องกงมันคล้ายๆว่าเป็นชาตินิยมจีนขึ้นมาซะอย่างนั้นเออมันเป็นชาตินิยมจีนขึ้นมาซะอย่างนั้นวันก่อนผบ.ทบ.ยังด่าคอมมิวนิสต์อยู่เลย ไม่แต่ว่าเฮ้ยแต่ว่าคนไทยตอนเนี้ยพวกที่นิยมแบบรัฐประหารเนี่ยนิยมจีนนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือแบบเห็นพวกฮ่องกงเนี่ยคือแบบผมไม่รู้ว่าเพราะโจชัวหว่องมาคบกันในทวิตเปล่าไม่มันมีเรื่องปมเลยแบบลูกจีนกู้ชาติด้วยเออแล้วพวกนี้คือเชียร์มากเลยเชียร์ให้ปราบอ่ะครับเชียร์ให้ปราบอ่ะแล้วก็แบบว่าแต่เราจะบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเชียร์ม็อบประชาธิปไตยฮ่องกงไหมก็ไม่หมดนะก็ยังสับสนอยู่นะเพราะว่าคนก็ยังแบบนิยมจีนผมว่าเพราะปิดสนามบินนี่แหละทำให้เชียร์ม็อบฮ่องกงลำบากเพราะเดี๋ยวจะไปเข้าทางเชียร์พันธมิตรมันคนละเรื่องกันครับมันก็ผมคิดว่ามันลักษณะของการเรียกร้องประชาธิปไตยของเขามันไม่ได้ถึงขั้นว่าคล้ายๆกับว่าปิดสนามบินเพื่อล้มระบบเลือกตั้งไงอันนี้มันปิดสนามบินของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังปิดมันก็ถือว่าปิดเหมือนกันแต่เขาเพื่อเรียกร้องเลือกตั้งไงใช่เราต้องดูเป้าหมายที่มันต่างกันถึงแม้ว่าเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการนะเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการตัวนี้แต่เรามองว่าเป้าหมายมันต่างกันนะใช่ไหมฮะเป้าหมายมันต่างกันคือถ้าเป็นม็อบฮ่องกงปิดสนามบินแล้วให้รัฐบาลจีนเข้ามาอย่างเงี้ยอันนั้นผิดแน่อันนั้นพันธมิตรกันอันนั้นพันธมิตรคือตอนเนี้ยโอ้ยผมนี่ขำมากเลยในประเภทแบบพวกลายกลุ่มฝ่ายซ้ายเก่านี่ก็แยกเป็นสองขั้วฝ่ายซ้ายเก่าเนี่ยฝ่ายซ้ายเก่านี่ตลกนะครับพวกที่ยังเชียร์จีนก็เยอะนะก็แน่นอนคือความเชื่อเรื่องแบบคล้ายๆว่าวิธีคิดแบบจีนถูกอะไรเงี้ยแบบมันก็ยังเยอะอยู่คือจีนประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วระยะหลังเนี่ยจีนก็ชาตินิยมเยอะชาตินิยมมากถ้าอธิบายเรื่องชาติเนี่ยมันก็พูดลำบากเพราะฮ่องกงเป็นของจีนใช่ไหมแต่ถ้าอธิบายเรื่องใช้ประชาชนเป็นตัวตั้งคนฮ่องกงเขาไม่ได้รู้สึกเขาเป็นจีนแล้วเขารู้สึกเขาเริ่มห่างขึ้นมาจากจีนหลังจากที่โดนจีนกระทำมาตลอดแล้วจีนเนี่ยจริงๆจีนเองเนี่ยหวาดวิตกเนี่ยคือวันก่อนนี่ก็มีคือเห็นเนี่ยนะฮะหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เลอมงมั้งเลอมงก็บอกว่าจีนเนี่ยชี้ว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าการปฏิวัติสีไอ้การลุกขึ้นของคนฮ่องกงมันได้รับแรงยุยงมาจากฝั่งตะวันตกไอ้การปฏิวัติสีนี่มันมีความหมายคือมันเป็นแบบที่มันก่อวอร์ดขึ้นในช่วงเนี่ยที่มันล้มระบอบโซเวียตอ่ะที่มันล้มระบอบโซเวียตในช่วงก่อนล้มระบอบโซเวียตแล้วก็ตะวันออกกลางคือหมายถึงว่าไอ้การที่แบบลุกขึ้นอารับสปริงอะไรเงี้ยคือวิธีคิดของจีนเนี่ยจีนกำลังกลัวครับคือกลัวมันลามครับจีนกลัวมันลามเพราะว่ามันคนรุ่นใหม่ในจีนเองก็ไม่ได้น่าจะพอใจระบอบจีนสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเศรษฐกิจมันยังอยู่ได้แต่ต่อไปนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมันจะเริ่มสั่นคลอนใช่คือจีนเนี่ยมีเขตปกครองตนเองเยอะทั้งไต้หวันเองทั้งมณฑลต่างๆเนี่ยก็มีเขตปกครองตนเองเยอะที่เบตเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้อาจจะลามได้สำหรับความมั่นคงของจีนแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดหนักเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในจีนเนี่ยค่อนข้างกลัวเนี่ยจางเสี่ยวหมิงในผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารการฮ่องกงและมาเก๊าของปักกิ่งที่เขาเรียกว่ามิสเตอร์ฮ่องกงและมาเก๊าของจีนเนี่ยพูดในที่ประชุมเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นการปฏิวัติฮ่องกงเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับว่ามันคล้ายๆกับสิ่งที่มันสั่นคลอนโซเวียตและตะวันออกกลางมาแล้วมันแล้วก็แบบว่ามันแบบว่ามีบทบาทของเยาวชนบทบาทของคริสตจักรมีการก่อวอร์ดจากตะวันตกต่างๆเนี่ยคือแบบคล้ายๆว่ามองแบบคอนสปิเรซี่ตลอดคือเป็นอย่างนี้ในจีนคิดอย่างนี้ทุกที่มันจะมีวิธีคิดอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะเราต้องยอมรับว่าคือไอ้จีนเนี่ยที่มันเราต้องบอกว่าจีนเนี่ยที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาถอยมาจากยุคปฏิวัติธรรมที่มันเป็นสายสุดโต่งครับแล้วเขาถึงค่อยๆพยายามแบบกลับมาสู่แบบอะไรเป็นทุนนิยมโดยรัฐคือตอนแรกมันก็เหมือนกับมันเพิ่ง40กว่าปีนี่เองแต่เขาไม่เปิดเรื่องการเมืองมันประมาณ50ปีนี่เองที่จีนถอยมาเพราะฉะนั้นมันก็ดูแบบไอ้50ปีนี่คุณก็เหมือนกับ40 50ปีเนี่ยคุณก็เหมือนคุณแบบชีวิตมันดีขึ้นไงเพราะฉะนั้นมันตอบสนองคนมาเรื่องชีวิตมันดีขึ้นแต่เรื่องการเมืองมันยังไม่ตอบสนองทีนี้ในช่วงต้นนี่คนมันก็ประมาณแค่ครึ่งทศวรรษจากที่สมัยก่อนฮะยุคสี่แก๊งสี่คนมันมีอะไรอ่ะมันแบบแทบจะอดตายอยู่แล้วอ่ะเขาเรียกว่ามันมีสี่หมุนสมัยนั้นผมจำคำล้อมันมีวิทยุทรานซิสเตอร์มีจักรยานมีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแค่นั้นอ่ะแล้วกระติกน้ำร้อนแบบเนี้ย
คือมีอยู่แค่นั้นชีวิตคนอ่ะเพราะฉะนั้นมันกลับมาสู่ยุคนี้มันก็คือแบบมันตอบสนองความพึงพอใจของคนได้แต่ขั้นต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มประสบปัญหานี่คือสิ่งที่จีนจะเริ่มประสบปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็กลัวภาวะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคสีจิ้นผิงเนี่ยพยายามกระชับอะไรมือแต่เราต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงคือรัฐของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขายังมีประสิทธิภาพมันเป็นรัฐที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยประคองตัวมาได้นานแต่ประสิทธิภาพนี้ก็รวมถึงการปราบปรามด้วยนะใช่แต่อันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยต่อไปเขาจะรับมือกับภาวะของการเรียกร้องประชาธิปไตยในไม่ใช่แค่ในฮ่องกงนะฮะมันจะเป็นภาวะที่มันกว้างขึ้นทีนี้มันจะฮ่องกงจะเป็นเหมือนเทียนอันเหมือนไหมเนี่ยคนก็วัดใจจีนอยู่ผมยังคิดว่าไม่กล้าทำขนาดนั้นนะแต่ว่าจีนจะใช้วิธีคอนซิปิเรซี่แบบให้ร้ายแล้วยั่วยุอะไรไหนแล้วก็แบบให้ข่าวโจมตีม็อบให้หน่อยยั่วแบบคล้ายๆไอ้ม็อบบุกสนามบินคุณไม่ควรสนับสนุนคือพยายามโดดเดี่ยวม็อบไปเรื่อยๆไม่คิดว่าจีนจะถอยไม่แต่ถึงที่สุดก็คือจะใช้อำนาจใช้แรงหนักนี่ก็จะใช้การปราบปรามในระดับหนึ่งแต่ผมไม่คิดว่าถึงขนาดรถถังเข้ามาแบบเจริญเหมือนครับแม้ว่าจะมีการปล่อยกระแสปล่อยข่าวมาเป็นระยะนะฮะว่ากองทัพเข้ามาเซินเจิ้นแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะทรัมป์เองก็ทวิตเรื่องนี้นะครับยังไงเรื่องสถานการณ์ในฮ่องกงยังต้องติดตามต่อนะครับเพราะว่ามีความอ่อนไหวมากและอาจจะนำไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรงก็ได้นะครับวันนี้ใบตองแห้งออนแอร์ผมและคุณอัธกิจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ